สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ไว้ว่าบริเวณประเทศไทยก็ยังต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมไปจนกระทั่งถึงช่วงประมาณกลางสัปดาห์หน้านะคะในคาดว่าวันนี้นะคะร่องมรสุมนั้นจะเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคอีสานค่ะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงมีกำลังที่ค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะคาดว่าจะมีลักษณะเช่นนี้ไปจนถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้าส่งผลให้บริเวณประเทศไทยนั้นจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งรวมไปถึงทะเลก็จะมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงด้วยนะคะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนั้นคาดว่าจะยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนที่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนั้นหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะโดยเฉพาะเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนระยะนี้ควรงดออกจากฝั่งตลอดทั้งสัปดาห์นี้ค่ะในส่วนของผู้ที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักรวมทั้งฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะและช่วงนี้เราจะมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาครวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรใน7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงตลอดทั้งสัปดาห์นี้ขอให้เกษตรกรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งให้ระวังน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดสัปดาห์นี้เกษตรกรควรซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้มีรอยรั่วซึมและทำแผงกำบังลมฝนสาดให้กับสัตว์เลี้ยงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงระหว่างวันเสาร์ถึงวันอังคารหน้าจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-70% ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนและหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในช่วงระหว่างวันเสาร์ถึงวันอังคารหน้าจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็น 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ดินและอากาศมีความชื้นสูงขอให้เกษตรกรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยคาดว่าในช่วงวันเสาร์ถึงวันอังคารนั้นจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงเหลือ 40-60% ของพื้นที่โดยยังมีฝนตกหนักบางแห่งเกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยงไม่ควรปล่อยให้น้ำฝนที่ตกลงบนดินไหลลงบ่อจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยนและหลังฝนตกควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อป้องกันน้ำแยกชั้นและกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่เวลาก่อน 20:00 น.สวัสดีค่ะ